ดีครับพบกันอีกครั้งกับผมและใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับเมนูอาหารเช้าให้กับคุณผู้ชมอยู่นะครับผมเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่ทำทานเองง่ายมากเลยที่บ้านแล้วก็อร่อยดีด้วยนะครับออมเล็ตทรงเครื่องนะครับหรือว่าเป็นไข่เจียวม้วนๆแบบสไตล์ฝรั่งมาดูส่วนผสมกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกผมมีไข่อันนี้ผมตีเอาไว้แล้วนะครับผมใช้ไข่เต็มฟองนะครับ3ฟองนะครับต่อไปมีครีมประมาณ1คัพนะครับผมมีเนยเดี๋ยวเอาเราใช้เนยนะครับไม่ใช้น้ำมันผมมีพริกหวานหั่นเต๋านะครับ3สีนี่อันนี้หั่นมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีแฮมอันนี้เป็นสโมคแฮมนะครับหั่นเต๋าเช่นกันนะครับแล้วผมมีนัทเมกหรือว่าลูกจันเทศนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขูดเพิ่มรสชาติแล้วก็เราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับผมมาดูกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะผสมไข่กับครีมเข้ากันก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับให้มันค่อนข้างเข้มข้นพอแล้วผมก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับให้ออกเค็มนิดนึงเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยให้หอมๆไปเลยครับโอเคประมาณนี้ผมใส่ครีมเพิ่มลงไปอีกก็ประมาณคัพหนึ่งไปเลยอันนี้ผมวอร์มกระทะด้วยกระทะผมใช้เป็นแบบเทฟลอนนะก็โค้งๆขอบตั้งสูงๆนิดนึงนะครับผมวอร์มเอาไว้ก่อนเพราะว่าเทคนิคที่ผมจะบอกให้ก็คือเวลาเราจะทำออมเล็ตให้มันเวิร์กสวยงามไม่ติดกระทะก็คือเราต้องวอร์มกระทะให้มันร้อนจัดนะครับผมโอเคได้ละประมาณนี้ทีนี้ผมจะเพิ่มลูกจันเทศหรือว่านัทเมกลงไปด้วยนะฮะขูดลงไปเลยคุณผู้ชมให้มันหอมๆนะครับประมาณนี้โอเคผมชิมรสชาตินิดหนึ่งนะครับเราปรุงกันในนี้เลยนะครับประมาณนี้แหละโอเคครับตอนนี้กระทะโอเคร้อนจัดแล้วผมใช้เนยครับคุณผู้ชมใช้เนยลงไปเลยโอเคระวังมันไหม้นะครับโอเคให้พอร้อนๆจากนั้นผมก็ลงไข่ลงไปเลยนะครับประมาณนี้พอลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะขูดก้นนิดหนึ่งผมใช้เป็นพายไม้นะครับขูดอย่างเงี้ยครับคนไปมันจะดูคล้ายๆกับไข่กวนหรือว่าสแครมเบิลเอ็กนิดนึงนะครับสแครมเบิลเอ็กเราก็แค่กวนให้มันเป็นครีมๆเละๆแต่อันเนี้ยเราไม่ใช่แค่นั้นเราจะกวนแล้วเดี๋ยวเราจะห่อม้วนให้มันเป็นรูปร่างสวยงามกันนะครับประมาณนี้นี่ผมคือเราจะต้องให้มันเริ่มค่อยๆสุกนิดนึงก่อนไฟก็ใช้เป็นระดับปานกลางนะครับอย่าใช้ร้อนมากเดี๋ยวมันจะไหม้ซะครับประมาณนี้โอเคพอมันเริ่มใกล้สุกแล้วคุณผู้ชมผมก็จะเริ่มค่อยๆใส่แฮมของผมลงไปนะครับพริกหวาน3สีใส่ลงไปเลยนี่อันนี้เป็นเทคนิคคุณผู้ชมดูนะผมจะม้วนมันพอข้างนอกเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบเรียกซอฟต์เชลหรือว่าเริ่มกรอบแข็งๆนิดๆนึงครับผมก็เลยเริ่มกระเถิบมันลงไปให้อยู่ตรงปลายนะครับนี่อย่างนี้แล้วเราก็กระดกมันนะครับกระดกมันปาดมันอย่างนี้ให้มันได้รูปสวยงามค่อยๆกระดกมันใช้ทัพพีหรือว่าพายเนี่ยดันอันนี้ไว้แล้วก็กระดกนิดนึงเห็นไหมครับด้านที่เป็นซอฟต์เชลหรือว่าเปลือกแข็งอ่อนๆด้านนอกมันก็จะหุ้มตัวมันนะครับทีนี้เราก็จะรอพักหนึ่งให้มันด้านนอกมันค่อนข้างสุกประมาณนี้มันจะได้เป็นรูปร่างที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมโอเคให้มันเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมปล่อยให้มันสุกโอเคพอมันเริ่มเป็นรูปร่างได้ดังใจแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงจานแล้วคุณผู้ชมมาดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมผมจะเอาเจ้าออมเล็ตของผมลงจานเลยนะครับเทฟุบลงไปเลยนะครับอย่างนี้เอาละ
นี่ความเหนียวของผมข้างนอกจะแข็งอ่อนๆข้างในยังแบบไม่แข็งเท่าไหร่นะครับเวลากินแล้วมันจะได้ texture ได้รสชาตินะครับเดี๋ยวผมจับขยับนิดนึงเอาละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตกแต่งกันนิดนึงคุณผู้ชมผมมีพาสลีสับนะครับโรยไปรอบๆนะครับประมาณนี้ก็เกลือพริกไทยอ่ะพริกไทยไม่ใช่เกลือขออภัยครับพริกไทยนิดหน่อยนะครับแล้วผมก็มีนัทเมกเพิ่มความหอมเนี่ยรสชาติของออมเล็ตผมจะพิเศษตรงที่มีนัทเมกนี่แหละคุณผู้ชมเราใส่ไว้ในตัวแบตเตอร์มันด้วยแล้วก็ใส่โรยตอนจบด้วยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับออมเล็ตทรงเครื่องอาหารเช้าง่ายๆอร่อยสำหรับทุกๆคนครับ